สวัสดีครับเฮียอยู่ที่อโศกนะก็คืออยู่ที่ห้าง Terminal21 ซึ่งวันนี้เฮียพาทุกคนมาดูกิจกรรมของผู้ชายนิดนึงแล้วกันนะฮะก็เกี่ยวกับพวกรถบังคับมันมีอะไรหลายอย่างไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรมีถึงวันไหนอะไรยังไงตื่นเต้นแค่ไหนมีของขายไหมไปดูกันเลยที่Terminal21 Asok ครับผมไปเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะเฮียมาอยู่ที่ชั้น LG Floor นะซึ่งถ้าเกิดเรามาจากรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะลงมาอีก2ชั้นแต่ถ้าเกิดจากชั้นถนนปกติเนี่ยเราก็ลงมาชั้นหนึ่งอยู่หน้าวสันต์เลยนะนี่ชั้น LG เนี่ยตอนนี้นะตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่31เนี่ยมีงานเกี่ยวกับโมเดลรถนะครับผมแล้วก็รถบังคับแล้วก็เยอะเมื่อกี้เดินดูรอบนึงแล้วแบบตื่นเต้นนะทุกคนนี่มีของขายมีโมเดลขายมีรถบังคับคันเล็กๆขายมีรถแบบคุณพาลูกมาหรือว่ามาดูเนี่ยมีรถสะสมไม่จำเป็นต้องเป็นรถบังคับก็ได้แต่รถบังคับเขาก็มีรถดิฟก็มีรถบังคับคันเล็กๆอ่ะมินิซีหรือเขาเรียกว่ามินิซีก็มีนะแล้วก็มีการประกวดอีกเดี๋ยวเฮียจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะนี่บรรยากาศมีคนมาซ้อมเต็มเลยเอางี้ดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นไงนะนี่ดูดิดูมาดูร้านแรกนะนี่งานเขานะครับผมจัดที่ Terminal21 อโศกนะ RC Model Fest นะวันที่20ถึง31นี่บอกได้เลยว่าจ้าบมากใครอยู่แถวนี้นะมาได้เลยนี่เห็นไหมมีโมเดลรถขายด้วยนี่เพียบเลยนี่R34 โคตรเท่นะนี่ใครชอบประกอบโมเดลนะผมบอกได้เลยว่ามีทุกอย่างอ่ะเนี่ยเอาวันชนโอ้โหแบบเยอะรถแบบเนี่ยสกายไลน์เอาวันชนดอคือแบบถ้าอยากได้อะไรก็มาดูได้เลยนี่แม้กระทั่งเป็นรถดิฟแบบนี้อ่ะนี่อย่างนี้ก็มีนะครับผมเจ๋งมาถามเขาได้นะเนี่ยเยอะเลยนะนี่เยอะว่ะทุกคนและนี่ครับซื้อโมเดลรถนี่แถมฟรีล้อพลาสติกนี่คัสตอมได้ด้วยโอ้เก่งมากๆเลยนี่อันนี้ก็เป็นล้อนะเราอยากได้ล้อหลายครึ่งมันคัสตอมได้รถคันเล็กๆอย่างเงี้ยไม่แพงที่ฮอตวิวคันละ100ก็มีนะครับผมนี่5คันแถม1คันมาเลือกได้เลยนะครับผมสวัสดีครับนี่อย่างนี้คันเท่าไหร่ครับผมอ๋ออีกร้านหนึ่งใช่ไหมนี่ฮอตวิวเพียบเลยนะถูกมากนะฮะ5แถม1นะแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งนะก็จะเป็นเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นราคาคันละ200ลดราคานะนี่คันใหญ่ๆสวยงามมากเลยทุกคนนี่หรือไม่ถ้าเกิดแบบอยากได้นี่นะนี่คันใหญ่ๆแบบนี้นี่ก็200ดูดินี่250นี่เฮ้ยเจ๋งว่ะนะนี่ก็มีครับคันเล็กๆแบบนี้ นี่ราคามันก็จะแตกต่างกันไปนี่ขายเหมาก็มีนะ3 คันอันเดียวรถแปลกๆเนี่ยกล่องสุ่มนี่ก็มีนะมีเยอะแยะเลยนะเป็นโมเดลเนี่ยมาดูเลยมาริโอ150 บาทนี่เรามาเลือกมาจับดูได้เลยนี่อย่างนี้สวยๆเนี่ยน่ารักมากนะเฮียซื้อมั่งดีกว่านะนี่รถเต่าเห็นไหมดูดิเจ๋งเลยนะฮะมีให้เลือกเยอะหรือไม่ก็รถการ์ตูนอย่างนี้ใครชอบ Honda Civic EK9 นะสวยๆเลยเยอะแยะนะคันละ500 200 300นี่แล้วก็มีให้เลือกเนี่ยบินกระบะนี่ก็มีเนี่ยเห็นไหมโชโลคิวนะเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่แพงนะทุกคนเป็นรถพลาสติกแล้วก็มีเป็นถุงๆแบบนี้นะเป็นถาดแบบนี้มาเลือกได้เลยนะเยอะเนี่ยดูดิมาเลือกได้เยอะเลยทุกคนผมบอกได้เลยสำหรับคนที่ชื่นชอบโมเดลหรือว่ารถโมเดลเนี่ยมีหลากหลายอันนี้แค่ส่วนหนึ่งไปดูต่อกันดีกว่านี่งามก็จะวนอยู่งี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นบูธนี่ดูดิมีทั้งรถนะราคา 30% นะเนี่ยลด 30% เหลือเท่าไหร่90 บาทลดนะถูกเยอะมากนะปกติลดบ่อยไหมเนี่ยไม่บ่อยใช่ไหมโอ้ดูดิลดราคาเนี่ยสินค้าใหม่ก็มีนี่ซื้อ2 แถม 1ดูดิแท็กซี่มิเตอร์เฮ้ยเจ๋งว่ะนะมาเลือกได้เลยนะสำหรับให้แบบลูกๆน้องๆหนูๆนะนี่โอ้เลสบูเห็นไหมนิวเลยนะเรามาดูกันดีกว่านี่นิวไอเทมเนี่ยมีเลสบูเนี่ยเปิดประตูได้เห็นไหมเอ้ยราคา139 บาท199ของใหม่ก็ราคาไม่แพงนะเห็นป่ะเนี่ยมีเยอะเลยทุกคน 30% มาเลือกก่อนมาก่อนได้ก่อนเลือกก่อนเลยนะมีเยอะมากมายนี่อีกอันนี้เป็นเขียวโชว์อันนี้เป็นรถอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นรถเขาเรียกว่าอะไรรถบิ๊กฟุตราคาอะไร 5,990 แต่อันเนี้ยมันเป็นรถที่บังคับได้เป็นรถบิ๊กฟู้ดนะมีให้เลือกหลายสีหลายแบบนะอันนี้เอาไปเล่นได้เลยคือบังคับคือเป็นรถบังคับเกรดดีนะผมบอกได้เลยเนี่ยค่ายเนี้ยนะฮะหรือไม่กระทั่งคุณถ้าเกิดอยากได้รถที่สเกลสวยๆแต่อันนี้มันเป็นตัวข้อสำหรับรถบังคับนะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับผมนี่ของเคียวโชว์คุณดูรายละเอียดดิสวยไหมอันเนี้ยคุณจะเก็บเป็นโมเดลก็ได้นะสเกลอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกกันเลยอันนี้เขาเรียกออโต้สเกลซื้อเอาไปตั้งโชว์ก็ได้หรือจะไปครอบกับรถบังคับอันนี้มันมีรถเป็นรถบังคับนะแต่คืออันนี้มันเป็นบอดี้ธรรมดาเรามีสเกลรถบังคับเอาไปครอบได้เปลี่ยนบอดี้ได้จะเป็นแบบอะไรก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยเนี่ยดูให้เลือกเนี่ยเป็นซูเปอร์คาร์เป็นเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ของเคียวโชนะจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งรถโมเดลนี่มีด้วยเห็นไหมเยอะเลยนะเลือกหลากหลายก็จะเป็นเกรดดีหน่อยมีกล่องอะไรเงี้ยราคาไม่แพงมาดูได้นะเรามาดูก่อนนี่ที่เขาเรียกว่าเคียวโชคือมินิซีนะเนี่ยดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพร้อมเล่นนะพร้อมเล่นยังไงเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบนี้เห็นไหมAWD Mini Z นะหรือ Mini C นะเนี่ยก็จะมาเป็นรถแบบนี้ข้างในก็จะมีรีโมทแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แบบนี้เลยหรืออย่างที่เมื่อกี้เนี้ยบอดี้เนี่ยเราซื้อแบบนี้ไปเอาบอดี้แบบนั้นอะมาใส่ได้แล้วเปลี่ยนบอดี้ได้นะเจ๋งมากอันนี้คือพร้อมเล่นคือ RTR เลยเจ๋งมากๆนี่แบบนี้นะครับผมพร้อมเล่นนะร้านเขาก็ดูแลให้นะอุปกรณ์ของมันหรือไม่ก็เป็นเกียวโชเมื่อกี้นี้เป็นรถทัวริงใช่ไหมนี่บักกี้ก็มีเห็นปะเป็นรถกระโดดอ่ะคุณสามารถที่ไปเล่นบนที่นอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะแล้วก็มีชุดแต่งมีรถเคียวโชคันใหญ่นะมีหมดเลยนะเนี่ยดูดิหรือแม้กระทั่งบอดี้รถชุดแต่งของมันเนี่ย มีเดี๋ยวเยอะแยะเลยนะฮะสำหรับรถเนี่ยเห็นไหมนี่อย่างเงี้ยเนี่ยนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถดิฟนะคือเป็นรถคันเล็กแต่เป็นดิฟแล้วก็ใส่บอดี้เนี่ยครอบเข้าไปชุดแต่งของเขาก็มีนะมีอะไหล่ขายหมดเลยเนี่ยร้านเขาก็มีของเยอะนี่ฝั่งนี้ทุกคนฝั่งนี้มีรถดิฟเห็นไหมเขามาแข่งรถดิฟกันนะฮะซึ่งงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่31นะแต่คือว่าอาทิตย์เนี้ยที่จะถึงเนี้ยมีงานแข่งรถดิฟเขาก็จะมาซ้อมกันนะอาทิตย์หน้าก็จะมีการแข่งขันรถคันเล็กมินิซีเนี่ยอีกแล้วก็วันที่31วันสุดท้ายก็จะมีแข่งบอดี้รถนะซึ่งเป็นรถมีครอบบอดี้ของอีซูซูนะมีของรางวัลด้วยคนที่แต่งรถที่เป็นครอบบอดี้อีซูซูอ่ะเขาก็จะมาแข่งกันนะบอดี้สวยอะไรประมาณนี้นี่ยังไม่จบดูนี่ดูมาดูนี่อันนี้ก็ยังมีร้านอีกนะมีร้านขายเพียบเลยนะเรามาดูร้านนี้สวัสดีครับนี่รถคัสตอมดูล้อดิทุกคนนี่มีล้อให้เลือกล้อแม็กนะซึ่งเราซื้อรถแบบเนี้ยนะคันเล็กๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาล้อมาคัสตอมเขาก็จะจัดชุดไว้ให้ล้อหน้าล้อหลังไม่เท่ากันนะออฟเซ็ตคือสำหรับเราที่อยากจะแต่งรถนะเนี่ยล้อ1ต่อ64ชุดละ100บาทชุดหนึ่งก็คือมี4ล้อนะโอ้เป็นไงมีเยอะมีล้อให้เลือกไม่ว่าเป็นรถธรรมดาหรือเป็นรถแม็กใหญ่ๆอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายมาเลือกดูกันได้นะมันจะมีหลายเกรดเลยคันละหลักร้อยจนถึงหลักพันเยียบเลยหรือแม้กระทั่งฮอตวิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยดูดิราคา150บาทนะมอไซค์ BM เนี่ยเรามาเลือกได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแบบเนี่ยมันจะเป็นพอร์เช่เป็นรถกระบะเป็นอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนี่เป็นถาดแบบนี้คันละ80 3คัน200ทุกคนดูดิเยอะเรามาเลือกได้นะฮะหรือแม้กระทั่งรถที่เป็นรถสเกลรถสวยๆแบบนี้ดูดิเฮ้ยบอกได้เลยว่าจ้าไปเลยนี่มาดูต่อไปนี่ฮอตวิวเพียบเรามาเลือกได้เลยนะนี่1คัน40บาทโอ้โหร้านนี้ขายถูกว่ะนะ3คัน100เฮ้ยบ้าไปแล้วนะนี่850นี่ขายแล้วไหน90บาทมาเลือกได้เลยเนี่ยน้องๆหนูๆชอบรถนะคือรถพวกนี้มันดีมันสวยมันคันเล็กเหมาะมือกับเด็กๆและอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นเหล็กเครื่องยังไงก็ไม่พังผมบอกเลยเนี่ยเราก็ผ่านพวกนี้มากันทั้งนั้นนะแล้วก็นี่ครับนี่เขามีเหมือนกาลาดเลยเรามีรถคันหลายคันนะเนี่ยช่อง25ช่อง800บาทถ้าเกิดเราเลือก Honda เราก็เลือกเลยเอามาใส่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยนะจะเลือกหมดเลยเป็น Honda เป็นโฟล์คสวาเก้นเป็นนิดโมเป็นอะไรก็แล้วแต่เจ๋งมากนะนี่มาดูอีกร้านหนึ่งหุยอันนี้ดีเห็นไหมอันนี้ดีเราจะเลือกเป็นรถสีแดงแบบนี้เลยนะเป็นเลือกรถแบบนี้มีกระจกถ้าดูเห็นปะมันเห็นเป็นมิติมีหน้ารถเห็นหลังรถเห็นข้างรถเนี้ยเจ๋งดีว่ะนะนี่อย่างนี้เจ๋งดีนะเนี่ยมีเยอะเลยนี่มีไฟด้วยผมบอกเลยนะเรามีรถสะสมเยอะๆก็จริงแต่เอาไปตั้งเป็นเดคอเรทเป็นตู้โชว์เป็นอะไรเงี้ยเอามาทำได้มาเลือกได้นะมีเยอะเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่คัสตอมดูนี่อันนี้เหมือนผ่าเองอะไรเองใช่ไหมเปิดได้ทำสีวางเครื่องเนี่ยนี่อย่างนี้กี่บาทพี่แพงไหมเอ่ยถ้าอย่างนี้อยู่ประมาณ 3,000 เพราะว่ามันแฮนด์เมดหมดแล้วใช่ครับมันเอาออกมาจากรถธรรมดาพวกเนี้ยเราเอามาตัดเรามาทำเครื่องใหม่เรามาพ่นสีใหม่คัสตอมล้อใหม่ใช่ไหมพื้นล่างอะไรก็ใหม่ทำใหม่หมดเลยใช่นี่แต่ที่ใช้แค่โครงนอกแต่คือว่าโครงนอกบางทีเราก็มาทำโป่งใหม่ทำอะไรล้อใหม่เพื่อได้เห็นในคลิปเยอะแล้วก็นี่ครับมี มินิกาลาดอันเล็กๆสมมุติว่าเรามีรถแล้วเราก็เอารถไต่นะมีเกสดี้กิฟโมนิสสัน BM อะไรเงี้ยมีชั้นขายด้วยได้ครับเจ๋งเลยเจ๋งเลยผมบอกได้เลยนะถ้าใครอยากมานะเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยอันนี้คอสตอมนะครับนี่มีฝากระโปรงหลังอยู่หลังกระบะด้วยนะเห็นไหมเท่มากเลยนะเยอะและนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนี่อันนี้เป็นมินิรถคันเล็กๆนะแต่เขาดิฟได้เห็นไหมเนี่ยเขาก็มาซ้อมกันนะนี่มาเล่นนี่ดูดิฟเนาะเป็นไงเจ๋งว่ะนี่คุณดูครับรถคันอย่างนี้นะโอ้โหดูดิราคานี่ไม่ธรรมดานะครับคันเล็กๆอย่างนี้นะเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีนี่เห็นไหมเนี่ยแต่ละคันสวยๆเนี่ยทำเป็นดิฟได้เห็นป่ะนี่อย่างนี้โอ้โหคือบางคนอ่ะผู้ชายเห็นแล้วแบบเฮ้ยอยากได้ว่ะอยากเอามาทำอย่างนี้บ้างอยากเล่นดิฟแบบพี่เขาเป็นบ้างนะเยอะแยะเลยนี่ครับหรือวนมาถึงฝั่งนี้เลยนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นรถโมเดลเห็นไหมนี่ซื้อ1ปี1เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันไหนฮะรถหรือบิวลี่ค่ะแล้วก็ฟิกเกอร์ก็ซื้อ1 ปี 1โอ้ยนี่แล้วคันพวกนี้เนี่ยอันนี้300อันนี้พวกนี้ใช่ไหมฮะค่ะนี่รถบัตเตอร์ตัวบัตเตอร์ตามราคา400 บาทโอ้โหเฮ้ยผมบอกได้เลยนะคือเราเก็บความทรงจำแบบตอนเด็กๆได้นะเป็นแบบเป็นพวกโมเดลหรือเป็นรถบังคับเป็นอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วนี่มีสนามรถดิฟอันเล็กๆตรงนี้อีกอันหนึ่งเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเล่นหรือมาซื้อที่นี่แล้วก็เล่นได้ตรงนู้นก็มีนี่ตรงนู้นมาดูก็ไปดูกันนี่เทียบเลยนี่เยอะเลยนี่ทุกคนมีร้านขายด้วยนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นสำหรับรถดิฟใช่ไหมเพื่อนพี่ใช่ครับโอ้โหอะไรขายอ๋อมีอะไรขายมีทุกอย่างครับที่เป็นรถดิฟ1/101/10ครับนี่อันนี้เราก็มีให้ซ้อมด้วยแล้วก็มีแข่งอาทิตย์หน้าใช่ไหมฮะอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้อ๋ออาทิตย์นี้จะถึงนี้อาทิตย์หน้าเป็นรถมินิซีใช่แต่ถ้าเกิดคนที่อยู่แถวเนี้ยเขาอยากรู้อ่ะอยากเป็นเจ้าของอ่ะมาถามสอบถามได้เลยป่ะได้เลยครับก็มาที่นี่ก็พร้อมจบพร้อมเล่นได้เลยยินดีให้คำแนะนำใช่ครับโอ้โหได้เลยครับผมหรือว่ามีช่อง YouTube ก็ได้ครับนี่คนสร้างดิฟใช่ไหมใช่ครับนี่ครับเข้าไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็สนใจยังไงก็สอบถามได้แล้วก็มีหน้าร้านครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีสนามแถวไหนพี่บอกได้ไหมกิ่งแก้วใช่ไหมถ้าใครสนใจก็ไปที่สนามได้แล้วก็มีกิจกรรมตามงานก็มาได้เพราะว่าถ้าเกิดมาตามงานก็จะมีลดราคามีจัดกิจกรรมใช่ไหมพี่ใช่ครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะรถดิฟเนี่ยนะมันจะมีทั้ง1/10แล้วคันเล็กๆมีอะไรเยอะแยะมากมายถูกต้องครับเอ้ยเจ๋งไปเราไปดูต่อขอบคุณนะครับพี่นี่ครับนี่อันนี้เขาก็มีขายเป็นรถแบบเจ๋งเลยนี่โอ้โหโมเดลเพียบว่ะนะถ้าใครอยากได้นะมาซื้อมาดูมาที่ Terminal21 เฮ้ยเหมือนรู้จักคนรู้จักนะแฮมน่าจะเป็นผู้จัดงานแฮมเราไปหาน้องเขาดีกว่านะไปเฮ้ยเหมือนเราเหมือนรู้จักคนเฮ้ยแฮมมาดิมาโอ้โหพี่ผอมลงมานี่บอกได้เลยว่าไม่เจอโคตรนานสวัสดีครับเฮ้ย เฮ้ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้กี่ปีแล้วพี่หลายปีนะแฮมนะว่าน่าจะต้องมี7 ปีได้เลยพี่อุ้ยยังเหนียวแน่นยังเล่นรถดิฟอยู่ฮะยังต้องเพิ่มขึ้นพี่ไม่ใช่เล่นรถดิฟนั้นน้ำหนักเพิ่มงานนี้เป็นจัดมาหลายสนามเลยมั้ยทุกปีเลยดีกว่าทุกปีคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวแจ้งนิดนึงว่า RCDC เนี่ยหยุดไปแล้ว3 ปีก่อนหน้านี้เนื่องจากโควิดนะพี่แต่ปีนี้เรากลับมารอบนี้เป็นสนามที่3ก็หมายความว่า1ปีเนี่ยมี4สนามเก็บสนามไปเรื่อยๆเพื่อหาแชมป์ประจำประเทศไทยของงานเรานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถดิฟใช่ครับผม10ใช่ครับที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ครับก็จัดอยู่ที่มีวนจัดไปอยู่เรื่อยๆใช่ป่ะใช่ครับผมใช่ครับก็ไปแล้วแต่สถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้คนเบื่อแต่ละสนามใช่ครับเปลี่ยนไปเรื่อยตามเมืองตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่คนยังเล่นเยอะอยู่ไหมแฮมผมว่าตอนนี้มือใหม่หรือว่าแบบลุกกี้อย่างเงี้ยเยอะมากนะเยอะมากพี่คือแบบใครก็ไม่รู้น้องๆมากันใหม่หรือว่าพี่ๆอายุแบบ50อย่างเงี้ยก็มีพี่คือฉะนั้นเนี่ยสกิลอยู่ใช่ปกติแล้วถ้าเกิดเล่นรถบังคับธรรมดามันก็จะได้ความสนุกไปอีกแบบนึงใช่ครับพี่ความเร็วแต่ถ้าเกิดเป็นดิฟเนี่ยมันได้ศิลปะในการเลี้ยงรถถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับการแต่งบอดี้สวยๆใช่คือมันไม่ค่อยพังครับผมถูกต้องแต่ว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานใช่มันอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองเงินว่างั้นเถอะบอดี้สวยๆตามสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยอยากได้ยังไงจัดได้หมดเลยนะสวยๆนั่นเลยจัดได้หมดเขาก็จะมีทีมของเขาไปอะไรอย่างนี้ไปคนแข่งเยอะมากแกเยอะกว่าที่เคยจัดมาอีกนะฮะจะว่าไปแล้วปีนี้อย่างสนามที่แล้วอย่างเงี้ยผมว่าปริมาณนี่เยอะมากเลยคือผมก็เลยจะบอกว่ามือเก่าที่ยังเล่นอยู่ก็ยังมาอยู่บ้างแต่มือใหม่เนี่ยมหาศาลนะมหาศาลพี่มหาศาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างบางคนที่หยุดไปครับผมมาเล่นใหม่คือรู้ลายเดิมๆหรือว่าการเข้าโค้งแบบเดิมๆเนี่ยคือแต่สนามมันเปลี่ยนไปก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเก่าที่อาจจะกลับมาเนี่ยบางทีเทคโนโลยีในตัวรถเนี่ยมันมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราเริ่มที่จะต้องหาอะไรใหม่ๆกับตัวเองมากขึ้นด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เทคโนโลยีใหม่ก็มีใช่ครับในแต่ละรถแต่ละยี่ห้ออะไรเงี้ยหรือว่ายังไม่ว่าจะเป็นพวกไจโรสปีดคอนโทรลหรือแม้กระทั่งรีโมทอะไรพวกนี้คือมันเทคโนโลยีมันใหม่อะพี่มันทำให้ขับง่ายขึ้นด้วยมันทำให้ขับง่ายขึ้นใช้เขาเรียกว่าไงอะทำให้คนเนี่ยกล้าเข้ามาเล่นได้ง่ายขึ้นมันอย่างที่พี่บอกอะมันไม่ค่อยชนปะทะกันพังใช่ครับผมใช่ครับไม่เปลืองใช่พี่ใช่เพิ่มเฉยใช่ครับผมถูกต้องครับผมนี่ก็มาซ้อมกันแล้วใช่ไหมซ้อมกันแล้วครับผมก็จริงๆเราจะมีซ้อมจนถึงวันศุกร์นี้วันเสาร์กับอาทิตย์ก็เป็นงานแข่งวันที่เท่าไหร่เนาะวันเสาร์กับอาทิตย์23-24ใช่ไหม23-24ก็คือจะมีแข่งใช่ครับผมใช่ครับอันนี้เป็นสนามที่3ใช่ไหมถูกต้องครับผมถูกต้องรอบนี้ก็จะเป็นสนามพรมประมาณนี้ครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับผมใช่คนสมัครนี่มีประมาณกี่คนเนี่ยรอบนี้เหรอครับน่าจะแถวสัก50อะไรเยอะนะ50ประมาณนี้ครับสมัยก่อนเราแข่งกันจริงจบตี 2 ตี 3ใช่ครับคนน้อยกว่านี้ด้วยแต่นี่คือสนุกขึ้นรถคือเราไม่ได้จำกัดค่ายแล้วใช่ไหมไม่มีจำกัดค่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นรถขับหลังเป็นรถเรียร์วิวไดรฟ์ปกติแค่นั้นเองครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีการจำกัดอะไรทั้งสิ้นเก่งมากเลยนี่แล้วก็มีพิษให้คนนั่งทำรถใช่ครับมีซ้อมรถใช่ครับวันนี้ก็อาจจะสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวันซ้อมรถไม่เยอะมากใช่ครับก็เริ่มแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์วันเสาร์เดี๋ยวก็จะเริ่มแน่นขึ้นแล้วถ้าใครอยากมาดูครับผมอยากมาศึกษาก่อนครับผมมาที่ Terminal 21ถูกต้องครับผมใช่ครับวันที่ตั้งแต่วันนี้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยใช่ครับผมก็จะมีงานแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นมินิเซตใช่ครับก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็จัดยาวใช่ครับเจ๋งเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครอยากมาก็มาแต่ถ้าเกิดใครอยากคาใจมาที่นี่ก่อนแต่ถ้าเกิดอยากศึกษาก็มีร้านโอ้เต็มไปหมดเลยครับมาแบบไม่ต้องรู้เรื่องเลยมาดูก่อนมาดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยชอบทำไงถามได้เลยจัดได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างงบประมาณถูกต้องครับผมเพราะว่าอย่างตัวสนามที่เป็นสนามซ้อมแล้วก็มีให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีทั้งสนามซ้อมใช่ครับผมมีทั้งทีมทางฝั่งของคนสร้างดิฟอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นผู้เล่นอยู่แล้วเขาก็จะมาช่วยตรงนี้หรือว่าในเรื่องของเนี่ยครับของยี่ห้อต่างๆก็ของอาซีบ้านนอกก็มีด้วยเหมือนกันอาซีคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจเข้ามาที่เธอดิฟเข้ามาขอให้เข้ามาก่อนมาดูก่อนมาพูดคุยกันได้ทัศเซียนจริงๆก็ถาม ามเลยถามได้ครับแม่ซื้อกลับไปเลยจบๆโอเคขอบคุณแฮมมากไม่เจอกันหลายปีนะหลายปีครับหลายปีสบายดีนะสบายดีครับเรื่อยๆครับพี่แต่ยังดียังจัดงานทำให้คนกลับมาเล่นพวกเนี้ยอยู่เนาะก็จริงๆก็ดีใจครับเพราะคนใหม่ๆมันเยอะไงฮะอย่างที่บอกไปมันทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคขอบคุณแฮมมากเลยครับผมยินดีครับพี่สวัสดีครับผมนี่ไปดูบรรยากาศกันดีกว่าครับเป็นไงบอกได้เลยว่าที่ Terminal21 นะชั้น LG นะด้านล่างเนี้ยนี่มีโมเดลมีสนามรถมีการแข่งขันมีการประกวดตั้งแต่วันที่20-31 นี้เลยนะครับผมถ้าใครอยู่ใกล้มาได้เลยใครสนใจในเรื่องของรถบังคับคันเล็กคันใหญ่หรือโมเดลนะมาได้เลยนะแล้วก็มีรถคันเล็กๆอ่ะราคาไม่ถึง100ก็มีนะก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับถ้าว่างๆนะหรืออยากให้พ่อแม่มาก็ได้หรือจะพาลูกมาก็ได้นะครับผม Terminal21 นะครับผมงานมีตั้งแต่วันที่20-31 นี้นะครับผมเฮียรีบลงคลิปเพื่อที่จะได้มาดูว่าโมเดลตัวไหนเราเลือกก่อนได้ก่อนนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ